ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับอยู่กับผมแจ็คกี้แล้ววันนี้เราอัดในโทรศัพท์เป็นวันพิเศษของเราอีกวันนึงเราจะมาทำอะไรกันมาอัพสตูดิโอครับใช่วันนี้เราจะมาทำการอัพสตูดิโอนะฮะโดยการที่ว่าเราจะซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงในสตูของเรานะครับใช้งานตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เซียรังสิตบอกได้นะอยู่ที่เซียรังสิตเรากำลังจะมาหาโน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงพอใช้งานได้เราไม่ได้เอาเวอร์วังขนาดนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เกมมิ่งเลยเงินไม่ออกเลยเงินยังไม่ออกกูมาดูของแล้วแต่มันออกวันนี้เลยอีกไม่กี่ชั่วโมงแหละดูไว้ก่อนดูข้าวไว้ก่อนมาเดินเล็งไว้ก่อนเดินเล็งไว้ก่อนตอนนี้ทางแอร์รอเวลาเฮ้ยเด็กๆภูมิใจพี่เทวพูดไอพี่กินอะไรซีนไทยครับ เดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเสียเนี่ยของเยอะมากที่นี่หาดูไว้เอ้ยไปเอา14 Pro Max ดีกว่าป่ะเอาดีโอเคไม่ต้องจองดีครับทุกคนตอนนี้เราได้ทำการดูโน้ตบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราชอบถูกใจตัวนึงเป็นรุ่นอะไรครับคาเมล่าแมนอะไรนะ M อะไรนะ M ไอ้ท่านเราเล็งมาแล้วตัวนึงนะครับตอนนี้รอแค่เงินออกแล้วก็มองหาหลายๆตัวอยู่เป็นตัดสินใจตัวเดียวปุ๊บปั๊บเลยดูหลายๆตัวมันมีให้เราเลือกเยอะมากตอนนี้เราก็กำลังทำการไปเดินหาเดินหาPlayStationเล่นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวทำห้องเสร็จก็จะมีเครื่องเพลย์ไว้นั่งเล่นเกมไว้ทีมเล่นเกมกันตอนนี้หาดูก่อนเปิดไหมเนี่ยพุทธไปไหนหมดแล้วไม่เงียบเหงาจังวะทำไมมันเงียบเหงาจังเลยครับท่านผู้ชมอยากได้อยากได้เก้าอี้ทำงานนะ 4,000 เลยวะโอ้อีล่าเดี๋ยวป๋าซื้อให้นะลูกแจ็คโคตรนุ่มอ่ะแจ็คแม่งโคตรนุ่มอ่ะเห็นลูกสนใจตัวไหนครับอยากเตะบอลนะอยากเตะบอลอ๋อโหลดลงนี่ได้เลยโหลดใส่ตอนนี้ก็กำลังเทสเครื่องมาแล้วดูก่อนฮะโอเคไหมมันใช่ไหมอย่ามึงมันไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยซื้อตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อวอมมึงถือจอยแล้ววิ่งมาเลยสรุปนะครับก็คือเงินไม่ออกนะครับเงินยังไม่ออกก็ทีก็รอปิดแล้วก็เลยกลับบ้านเลยดีกว่าครับกลับบ้านไปทำธุระไปกินธุระอื่นนะครับตอนนี้ก็เหมือนมาซื้อกับข้าวกินนะคือมาเดินดูของเล่นแล้วก็ซื้ออะไรกินเล็กๆน้อยๆต่างแง่กูซื้อขนมปังกินเล่นแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเดินกลับบ้านแล้วไปทำธุระต่อแล้วกูไม่อยู่แล้วเงินไม่ออกกระปักกูขับรถปุ๊บเงินเด้งเข้านี่ไม่เอานะไอ้มาร์คบิดครับไอ้มาร์คบิดมึงฟังกูอยู่ว่ามาร์คไอ้เหี้ยกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มันเป็นวันที่2ที่เงินออกแล้วนะแล้วก็กดเงินมา 20,000 กว่าตอนนี้เราจะมาซื้อโน้ตบุ๊กที่เราเล็งกันเอาไว้ก็ประเด็นก็คือกดที่ตู้แล้วตู้เนี่ยกวนตีนนะบอกว่าผมกดเงินเกินวงเงินที่มันให้ในวันนี้แล้วก็งงเหมือนกันก็นึกว่ามันจะถอนได้เยอะมากกว่านี้นะถ้าจะถอนเยอะกว่านี้ก็ต้องเข้าธนาคารใช่ไหมล่ะแล้วเราก็เอาเล่มให้เขาแต่ว่าผมไม่ได้เอาเล่มมาผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นไรคือแบบอยากเอาเงินสดไงเงินสดจ่ายเงี้ยไม่อยากโอนเงี้ยมันรู้สึกแปลกๆไงอยากจ่ายเงินสดอะไรเงี้ยนี่นะในเฉพาะตัวเครื่องมารวมแอคเซสซอรี่อีกต่างๆนานาที่เรากดมาโดนไปทั้งหมด 25,000 ค่าเครื่องค่านู้นค่านั้นค่านี้แว็กอะไรอีกก็เรียบร้อยก็ตอนนี้โน้ตบุ๊กเราติดฟิล์มอยู่นะคุณได้อะไรครับคุณได้ไม่ของแถมครับโอ้ของแถมผมให้อันนี้เพื่อนผมนะเอาไปเลยนะผมไม่ได้ใช้นะครับขอบคุณครับก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเจ้า MSI Bravo 15 B5DD นะครับ 406TH นะครับก็ความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโอเคนะผมชอบมากๆเลยนะด้วยความที่ว่าสเปคมันเนี่ยกำลังพอดีเลยใช้งานได้ดีมากๆเลยสำหรับผมนะครับเล่นเกมตัดงานวิดีโอนะครับเรื่องเสียงเนี่ยผมยังมองว่าอาจจะยังไม่ดีมากนะครับสำหรับเรื่องเสียงนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ใส่หูฟังเล่นอยู่ดีนะครับหรือไม่ก็ใส่หูฟังทำงานนะปกติผมตัดคลิปผมต้องใส่หูฟังปัดงานอยู่แล้วเพื่อที่ว่าจะฟังคลิปออกมาได้ดีแล้วก็ฟังเสียงให้มันชัดแจ๋วนะครับเวลาถ่ายคลิปออกมาทำงานออกมางานจะได้ดีนะครับก็โดยรวมนะครับตอนลงโปรแกรมเนี่ยก็ตอนใช้โปรแกรมเนี่ยโปรแกรมโอเคเลยนะครับ Photoshop นะครับ Photoshop เนี่ยตัดรูปหรือว่าใส่ฟอนต์นะครับการเคอร์เซอร์เมาส์หรืออะไรไหลลื่นนะครับปกติดีนะครับโอเคถือว่าใช้งานได้เลยส่วนเรื่องเกมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเอาเกมอะไรเทสนะเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตบ้านผมตอนปัจจุบันตอนนี้คือมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันช้ามากครับมันค่อนข้างที่จะเอื่อยเฉยผมก็เลยโหลดเกมที่มันหนักพอหนักอยู่นะครับแล้วก็มาลองเล่นนั่นก็คือเกม
เรโบซิกนะครับก็ RB6 นะที่คนรู้จักกันในชื่อย่อผมก็ลองโหลดเกมเรโบซิกมาลองเล่นดูนะครับก็ปรับภาพเป็นสูงสุดนะภาพสูงสุดแล้วก็ลองเล่นดูผลปรากฏว่า FPS ก็ยืนอยู่ที่70นะครับมีลดลงมา60บ้างบางทีก็80นะครับแต่ก็ไม่ถึง90นะซึ่งนี่เป็นภาพสูงสุดเลยนะหรือที่เราเรียกกันว่าอัลตร้าก็ว่าได้นะครับก็ปรับสูงสุดเลยเล่นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวด้วยความที่ว่าจอมัน144เฮิร์ตเนี่ยผมโอเคกับมันมากครับก็คือด้วยความที่ว่าจอเนี่ยมันเฮิร์ตสูงนะครับเฮิร์ตมันสูงมากมันกำลังดีสำหรับผมนะผมเล่นเกมผมรู้สึกว่าโอเคไหลลื่นมากเผลอๆเนี่ยมันแรงกว่าไอ้คอมตั้งโต๊ะของผมอีกนะทีนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นตัวเลือกนึงนะครับที่ดีมากๆเลยสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับคนที่กำลังหาโน้ตบุ๊กสักตัวนึงแล้วอยากจะใช้ตัดงานด้วยเล่นเกมด้วยนะครับผมเชียร์ตัวนี้อีก1ตัวนะครับสำหรับ MSI Bravo 15นะครับก็แนะนำนะครับแนะนำอีกตัวหนึ่งเลยสเปคของมันก็เอาเรื่องเลยเล่นได้ใช้งานได้ปกติถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับก็ที่ผมเสียเงินไปเพื่อซื้อเจ้า Bravo 15เนี่ยก็เพราะว่าผมต้องการโน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงนะครับที่จะคอยช่วยงานผมนะครับเอาง่ายๆว่าผมจะใช้ประสิทธิภาพของมันทำงานนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นไปต่างจังหวัดหรือว่าไปถ่ายนอกสถานที่แล้วผมจะเป็นต้องตัดคลิปตอนนั้นหรือว่าจะเป็นต้องเอาไฟล์ลงคอมพิวเตอร์เก็บเอาไว้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยต้องมีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกโอเคมากส่วนเรื่องฟังก์ชันต่างๆอะไรนานานะครับผมไม่ขอรีวิวแล้วกันนะเพราะว่ามีคนทำไปเยอะแล้วแต่ผมมาแค่ให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับมันซัพพอร์ตเกี่ยวกับเกมเมอร์มากๆเลยโดยส่วนตัวนะครับมีระบบการกดแล้วเป่าลมออกให้ด้วยนะครับเป่าลมให้ระบายความร้อนนะครับก็คือถ้าเครื่องร้อนเกินไปก็เป่าลมได้นะครับแล้วก็พักมันหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นเกมมิ่งครับเกมมิ่งเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับเต็มที่หน่อยก็3ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนี่คือเต็มที่สุดๆเลยนะของเกมมิ่งโดยส่วนตัวผมเล่นเรโมซิกไปจากแบตนะครับ50% หรือ 30% เนี่ยแหละผมเล่นไปประมาณแมตช์นึงนะครับ3เทิร์นนะก็แบตหมดเลยนะครับแบตหมดเกลี้ยงตับเลยนะผมลองเทสโหดเลยโดยการเล่นจนคอมมันดับไปเลยนะครับก็ดับไปเลยนั่นแหละก็ถือว่าอึดใช้ได้นะครับแต่ผมยังมีอคติตรงนึงที่ว่าชาร์จแบตเล่นไปด้วยก็อาจจะทำให้คอมเสียไวอะไรประมาณนี้ผมเป็นคนที่เคยคอมเสียเพราะเรื่องแบตนะครับแต่ตอนนี้เกมมิ่งเขาน่าจะปรับปรุงละผมเลิกใช้โน้ตบุ๊กมาตั้ง 4-5 ปีแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งจะมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จัดมาราคาที่ผมโดนมาก็ 25,000 ครับ 25,000 ท้วนเลยนะครับเขาลดให้ผม900เขาบอกว่าถ้าปิดสดลดให้900ผมก็โอเคปิดสดนะครับแล้วก็ไปโดนค่าอิสเซสซอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดฟิล์มหน้าจอแล้วก็ติดฟิล์มข้างหลังนะครับผมก็ติดมานะครับโดยรวมก็หมดไปประมาณ 2,800 นะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้อะไรต่างๆนานาอีกหวังทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับจะบอกว่ากระเป๋าเขาสวยมากสำหรับค่ายแดงเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกนึงสำหรับคนที่จะใช้นะครับ